รัสเซียเผยไม้เด็ด S350 ทุบไฮมาครั้งเดียว12ลูกสงสัยกันมานานนะคะว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศอะไรสอย ATACMS และไฮมาสของสหรัฐรัวๆวันนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาเปิดเผยไม้เด็ดแล้วค่ะวันที่5 กรกฎาคม 2567สำนักข่าวสปุตนิกและ Military Review รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงถึงระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S350 Vityaz ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศระบบนี้สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่จัดหาให้กับเคียฟโดยผู้สนับสนุนจากตะวันตกได้สำเร็จ Vityaz เป็นระบบป้องกันภัยล้ำสมัยของรัสเซียนะคะสามารถยิงไฮมาสได้ทีเดียว12 ถึง 16 ลำรวดเลยนะคะ S350 หรือ Vityaz เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศเคลื่อนที่ระดับสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อดักจับและทำลายภัยคุกคามทางอากาศเช่นเครื่องบินขีปนาวุธร่อนอาวุธนำวิถีที่แม่นยำโดยติดตั้งเรดาร์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัยสามารถระบุเป้าหมายได้แม่นยำและโจมตีภัยคุกคามหลายรูปแบบพร้อมๆกันด้วยขีปนาวุธนำวิถีที่แม่นยำพูดไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะระบบขีปนาวุธ S350 Vityaz เขาแปลว่า Vityaz แปลว่านักรบผู้กล้าหาญใช้ในเขตปฏิบัติการพิเศษสามารถโจมตีขีปนาวุธไฮมาส MLRS พร้อมกัน12ลูกอันนี้ผู้บัญชาการกองขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานนะคะในกลุ่ม Battle Group ยุคเขาบอกกับสื่อสปุตนิกว่าไม่นานมานี้เราดำเนินการกับชุดระบบไฮมา MLRS จำนวนมากตั้งเป้าไว้ที่ 12 ถึง 16 เป้าหมายระบบนี้ก็ประสบความสำเร็จไม่มีเป้าหมายใดเลยรอดไปได้ระบบไม่มีปัญหาในการถูกตรวจจับและสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถจับเป้าหมายได้สำเร็จในระยะห่างประมาณ90กิโลเมตรจากนั้นระบบขีปนาวุธก็จะบินคุ้มกันไปอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็จะยิงโดนเป้าหมายในระยะห่างประมาณ70กิโลเมตรจากที่ตั้งของกลุ่มผู้บัญชาการกล่าวเสริมว่าข้อได้เปรียบหลักของขีปนาวุธในคอมเพล็กซ์นี้คือมีหัวรบนำวิถีทำให้สามารถเล็งเป้าหมายได้ง่ายขีปนาวุธจะเคลื่อนที่ขนานไปกับเป้าหมายความเหนือกว่าของระบบขีปนาวุธ Vityaz เหนือกว่าระบบอื่นๆอย่างไรมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้เปรียบสำคัญหลายประการคือมีความคล่องตัวคล่องแคล่วอย่างยอดเยี่ยมสามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ยากลำบากทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายได้ติดตั้งได้รวดเร็วตามตำแหน่งการยิงนอกจากนี้ระบบยังติดตั้งแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอกเรียกว่าไม่ต้องหาปลั๊กเสียบว่างั้นเถอะทหารผู้คุมระบบยังยืนยันอีกว่าระบบอัตโนมัติของระบบนี้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียวที่ถูกยิงสกัดได้ในโหมดนี้ขีปนาวุธทั้งหมดได้ไปถึงเป้าหมายแล้วฟังดูก็อาจจะงงๆนะคะขีปนาวุธยิงขีปนาวุธก็คือขีปนาวุธจากระบบป้องกันภัยทางอากาศมีหน้าที่ยิงถล่มขีปนาวุธของอีกฝ่ายดังนั้นไฮมาก็คือขีปนาวุธนะคะ ATACMS ก็คือขีปนาวุธซึ่งยิงมาจากเครื่องที่ล็อกเป้ามาโจมตีฝั่งรัสเซียก็ใช้ตัวนี้ล่ะค่ะ S350 สกัดก่อนหน้านี้บอกแต่เพียงว่าสอย ATACMS สอยไฮมาแต่ไม่ได้ค่อยพูดนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เปิดเผยภาพด้วยว่าใช้อะไรสอย ATACMS ใช้อะไรสอยไฮมาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S350 Vityazเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลสามารถโจมตีโดรนที่มีคนควบคุมคือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เขาถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มอากาศยานหมดนะคะรวมถึงขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธพิสัยไกลและสามารถสกัดกั้นวัตถุบินได้ที่มาแบบระดับต่ำ ระบบนี้มีวัตถุประสงค์แทนที่ S300PS และ Buk M1 หรือ Buk M2 ในกองทัพระบบป้องกันภัยทางอากาศ Vityaz สามารถทำงานในโหมดอัตโนมัติซึ่งลูกเรือจะทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศและควบคุมการทำงานของระบบจำนวนเป้าหมายทางอากาศพลศาสตร์ที่โจมตีพร้อมกันทำได้สูงสุดถึง16เป้าหมายนู่นแหละเป้าหมายขีปนาวุธคือ12เป้าหมายระยะการยิงสูงสุด60กิโลเมตรความสูงคือ30กิโลเมตรเวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบ5นาทีเท่านั้นค่ะผลงานเพียบหายสงสัยกันไปเลยว่าขีปนาวุธที่เคียฟอยากได้นักหนาอย่างไฮมาร์สหรือ ATACMS รัสเซียก็เอาอยู่ค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 298 9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ